สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางเพ็ญโฉมวสันตสิงห์รองประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธงชัยพงษ์มัคคพัฒน์กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกลายภาพวาดหัวใจบนปีกผีเสื้อ Wing of Heart เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนางพัทรพรสันตธาดาพรนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ3ปีบริหาร2561ถึง2563นำคณะกรรมการสโมสรทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยทันตแพทย์หญิงพจนพันธ์มีสัจจีประธานมูลนิธิรวมใจนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาพร้อมด้วยสมาชิกมูลนิธิทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพรทิพย์ตั้งกิรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะกรรมการสมาคมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางนิพาโสภาสำริดอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำผู้ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่5ประจำปี2563ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และผู้แทนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคุณหญิงเปรมจิตจามรจันทร์และครอบครัวทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนคุณเปรมจิตจามรจันทร์และสมทบทุนพลโทแสวงคุณหญิงเปรมจิตจามรจันทร์ของสภากาชาดไทยนายสุมิตรเพชราภิรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าอสัมชัญศรีราชานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACSA กอล์ฟ 2020ครั้งที่2ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชนะศึกนิชานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโมบายแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินางยุพินพิพัฒน์เวชรองประธานบริษัทฮาโต้เพนท์ JKR จำกัดพร้อมครอบครัวพิพัฒน์เวชทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากผู้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพนายจิ้งพิพัฒน์เวชประธานบริษัทฮาโต้เพนท์ JKR จำกัดสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะข้าราชการผู้นำกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์สุภาจิตราชัชวาล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำนายภูมิเดชผู้ทองคำผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2557สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่25-30เมษายน2564จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ